ตอนที่48บ้านของเราอย่างกับในละครน้ำเน่าอย่างไรอย่างนั้นวินาทีที่ผมได้รู้ว่าลี่เสียตั้งท้องในวินาทีนั้นผมก็ดีใจจนแทบจะปีนขึ้นไปสอยดวงจันทร์ลงมาให้เธอชีวิตหลังสมรสของเราแม้จะอยู่กันอย่างจนๆแต่ว่าในด้านแรงใจนั้นมันแสนจะเต็มเปี่ยมคนเราพอรักกันก็แต่งงานสร้างครอบครัวกันประโยคนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่ายแต่ในกรณีของผมกับลี่เสียนั้นเราต้องเพียรพยายามมานะอดทนมากกว่าจะได้มาอยู่ร่วมกันดังนั้นเราจึงยิ่งทนุถนอมบ่มเพาะความสุขนี้ไว้ให้ดีที่สุดตอนกลางวันผมกับลี่เสียต่างคนก็ต่างไปทำงานบริษัทตัวเองพอกลางคืนก็เอางานจากโรงงานมาทำเพิ่มที่บ้านเราสองคนช่วยกันทำงานหามรุ่งหามค่ำบางครั้งก็ปวดหลังปวดเอวเหลือทนแต่พอนึกถึงว่าเราสองคนกำลังร่วมกันสร้างอนาคตเพื่อกันและกันแล้วความปวดเมื่อยตามร่างกายก็แทบจะแปรเป็นความอบอุ่นที่หวานจับหัวใจและตอนนี้เรากำลังจะมีลูกแล้วช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรปานนี้ขณะเดียวกันร่องรอยของความกังวลที่ปรากฏอยู่บนคิ้วที่ขมวดแน่นอยู่ตลอดเวลาของลี่เสียก็เป็นเหมือนสัญญาณที่คอยเตือนผมด้วยไม่รู้ว่าลูกของเราจะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมปัญญาอ่อนและภาวะอารมณ์ผิดปกติจากแม่มาบ้างหรือเปล่าแม้ปากผมจะคอยปลอบลี่เสียแต่ใจผมเองก็อดที่จะวิตกและหวาดกลัวไม่ได้ยิ่งมองเห็นท้องของลี่เสียที่ยิ่งโตขึ้นทุกวันทุกวันความรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นพ่อคนระคนกับความหวาดกลัวต่ออนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโถมทับเข้ามาหาผมพร้อมๆกันเป็นช่วงเวลายาวนานที่ผมแทบจะไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยกว่าจะข่มตาข่มใจให้หลับลงได้แต่ยังถูกฝันร้ายปลุกให้ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกผมฝันเห็นลูกของตัวเองมีหัวบวมโตขนาดใหญ่ผิดปกติน้ำลายไหลย้อยออกมาจากมุมปากตลอดเวลาหันมาส่งยิ้มเซ่อเซ่อซ่าให้ผมแม้จะใกล้คลอดเต็มทีแต่ลี่เสียก็ยังคงยืนกรานที่จะไปทำงานตามปกติช่วงนั้นที่โรงงานแบ่งพนักงานออกเป็นสามกะลี่เสียต้องเข้าเวรกะดึกหนึ่งครั้งในทุกสองสัปดาห์จนเที่ยงคืนผมถึงจะรับกลับบ้านได้ผมเห็นเงาของลี่เสียเดินท้องโยออกมาจากโรงงานแต่ไกลๆครั้งใดก็รู้สึกปวดใจอย่างไรบอกไม่ถูกคิดแต่ว่าตัวเองเอาเปรียบเธอเกินไปแล้วก็ตอนนี้อีกที่ผมเพิ่งจะรู้ว่าโรงงานที่ลี่เสียทำงานอยู่แม้จะใหญ่โตตั้งขนาดนี้แต่กลับไม่มีกฎการลาคลอดของพนักงานการลาคลอดของพนักงานนั้นใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการลากิจลาป่วยทั่วไปแต่ในความเป็นจริงก็เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่านี่เป็นวิธีบีบให้พนักงานที่ท้องต้องออกจากงานนั่นเองแต่ผมกับลี่เสียต่างก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมแม้โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับครอบครัวของเราก็ยังไม่สามารถทำให้เรายอมพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมได้แล้วนับประสาอะไรกับความไม่ถูกต้องเช่นนี้พอตัดสินใจแน่นอนแล้วผมก็ลงมือเขียนหนังสือราชการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานราชการแทบทุกแห่งของจังหวัดเพื่อร้องเรียนว่าบริษัทนี้ละเมิดกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานผมหวังว่าพนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมที่ตนเองพึงมีกลับคืนมาแต่แม้ว่าผมจะยื่นหนังสือทำเรื่องร้องเรียนไปตั้งมากมายก็ไม่เห็นว่าจะมีผลอะไรเกิดขึ้นประชาชนพลเมืองธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อมีเสียงอย่างผมจะเอาสิทธิอะไร
ไปเรียกหาความชอบธรรมได้ที่ไหนหากต้องการจะเอาชนะให้ได้ก็เห็นจะมีอยู่ทางเดียวก็คือไม่ล้มเลิกความตั้งใจดังนั้นผมจึงตั้งหน้าตั้งตาเขียนคำร้องเรียนต่อไปอย่างไม่ท้อถอยผมเขียนจนกระทั่งกรมแรงงานเมืองไถจงมีหนังสือมาถึงโรงงานของลี่เสียดำเนินการให้โรงงานของลี่เสียจัดให้พนักงานมีกำหนดวันลาคลอดตามกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานความจริงเราต่างก็รู้ดีว่าการกระทำเช่นนี้ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับทางบริษัทเป็นอย่างมากจากนั้นก็ต้องมีการคิดบัญชีกันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเสียด้วยเพราะหลังจากเกิดเรื่องลี่เสียก็ถูกทางบริษัทกลั่นแกล้งทุกรูปแบบและในที่สุดก็ต้องลาออกจากที่นั่นแต่ทว่าพวกเราก็ไม่เคยเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างน้อยความพยายามของเราก็ทำให้เพื่อนร่วมงานของลี่เสียตลอดจนพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้รับประโยชน์สุขกันมากขึ้นผมคิดว่าในสายเลือดผมนี้คงจะได้รับพันธุกรรมการมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นมาจากพ่อไม่มากก็น้อยสมัยก่อนพ่อขอทานไปด้วยช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยใครๆต่างก็เรียกท่านว่างูซื่อตอนนี้ผมก็กลายเป็นตาจิ้นขนซื่อไปแล้วเหมือนกันในที่สุดก็มาถึงวันคลอดของลี่เสียพอผมไปถึงโรงพยาบาลได้เห็นลูกสาวที่สมบูรณ์แข็งแรงของเราส่งยิ้มมาให้ก็รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าถ้าลูกสาวที่ผมได้มานี้ต้องแลกมาด้วยความทุกข์ยากทั้งหลายที่ผมเคยได้รับมาก็ต้องนับว่ามันแสนจะคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งจะลูกสาวหรือลูกชายก็ไม่สำคัญขอเพียงแต่ให้ลูกน้อยของผมสมบูรณ์แข็งแรงก็พอแล้วอาจเป็นเพราะได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าผมต้องลำบากภาคเพียงเพียงไรและมีความกระตือรือร้นต่อชีวิตและอนาคตอย่างไรบ้างจึงทำให้พอหลังแต่งงานแล้วพ่อตากับแม่ยายจึงเปลี่ยนไปเป็นดีต่อผมมากท่านทั้งสองรู้ดีว่าฐานะทางบ้านเราไม่ดีทุกครั้งที่ลี่เสียกลับไปเยี่ยมบ้านท่านจึงมักจะเอาข้าวสารและผักสดที่ปลูกเองให้ลี่เสียเอากลับบ้านมาด้วยและทุกครั้งที่พบกับผมก็มักจะต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีราวกับผมเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งของท่านเลยทีเดียวพอปีที่สองเราก็มีลูกเพิ่มมาอีกคนหนึ่งลี่เสียที่แต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนหนักแน่นและมัธยัสถ์จู่ๆก็เกิดตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านขึ้นมาเธอบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองสักทีบ้านเช่านั้นถึงจะเช่าอีกสัก20ปียังไงก็เป็นของคนอื่นอยู่ดีรังแต่จะเป็นที่ดูถูกของคนอื่นเขาตลอดไปเธอมั่นใจว่าเราจะต้องมีความสามารถพอที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งได้แน่ลองคลำๆดูในกระเป๋าคำนวณดูตัวเลขในสมุดบัญชีแล้วก็ต้องหนักใจจริงๆแต่พอเห็นสีหน้าที่บ่งบอกถึงความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของลี่เสียแล้วผมก็รู้สึกเหมือนมีพลังขึ้นมาทันใดพวกเรานั้นจะทำงานหนักหักโหมไม่ยอมท้อถอยลี่เสียก็รับงานพิเศษมากขึ้นโดยหวังให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแม้จะสักเล็กน้อยก็ยังดีพอถึงวันหยุดผมก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพาลี่เสียตระเวนไปดูบ้านตามที่ต่างๆแค่ขอให้ได้ยินว่าที่ไหนมีที่ทางทำเลดีแล้วล่ะก็รับรองได้ว่าเราไม่เคยพลาดเลยสักครั้งพอเก็บเงินได้สักระยะหนึ่งตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยเราก็ตัดสินใจเด็ดขาดเข้าไปจองบ้านหลังหนึ่งกลางเมืองไถจงไว้แน่นอนว่าย่อมจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆติดตามมาเป็นเงาตามตัวไหนจะค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้าน
ค่าเทอมของน้องชาย2คนค่านมของลูกสาวทั้ง2ค่าใช้จ่ายของคนในบ้านอีกจิปาถะเราต้องทำงานเพิ่มขึ้นจนถึงตีหนึ่งตีสองทุกวันแม้จะค่อนข้างกดดันแต่เมื่อไรก็ตามที่ได้ไปดูบ้านที่กำลังก่อสร้างกับลี่เสียเห็นคนงานกำลังขุดพื้นตอกเสาเข็มลี่เสียก็ชี้ให้ผมดูบ้านในอนาคตของเราแล้วพูดขึ้นอย่างร่าเริงว่าคุณคะดูสิคะนั่นไงบ้านของเราจริงด้วยผมชักจะมองเห็นขึ้นมารางๆตึกสามชั้นมีสนามเล็กๆลูกๆนั่งเล่นขายของกันอยู่ตรงนั้นหาห่วงมาแขวนไว้ตรงโน้นสักอันก็เล่นบาสได้แล้วภรรยากำลังวุ่นวายอยู่ในครัวที่สะอาดเอี่ยมกลิ่นกับข้าวหอมโชยออกมาไม่ใช่สารเจ้าทึมๆที่มีแต่เงาของผีในป่าช้าอีกต่อไปไม่ใช่เล้าหมูที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟอีกต่อไปชั่วขณะนั้นในมโนภาพของผมก็เกิดเป็นเงาซ้อนขึ้นมาภาพเก่าๆของคนในบ้านที่ต้องระหกระเหินนอนกลางดินกินกลางทรายกันไปตามทุ่งนาป่าร้างพ่อที่ยืนถึงไม้เท้าแม่ที่ถูกโซ่ล่ามผูกติดอยู่กับต้นไม้เด็กๆฝูงหนึ่งที่ตัวดำเหม็นสกปรกและไม่ได้ใส่เสื้อผ้าวันเวลา30ปีที่ผ่านมามันยาวนานอย่างนี้นี่เองแล้วผมก็รู้สึกว่าน้ำตาคลอจริงด้วยนั่นไงบ้านของเรา